สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเกดจะพามาทำขนมครกนะคะคืออยากกินมากๆเลยเปิดมาใน YouTube นะคะมีสูตรขนมครกมากมายนะคะเกดก็เลือกที่จะตามสูตรของช่องหนึ่งนะคะก็คือCAY นะคะ Cook It Yourself ของคุณน่านนะคะสูตรนี้นะคะเขาก็จะใช้กะทินะคะ1ถ้วยซึ่งอัตราส่วนเกดมาปรับลดลงนะคะเพราะว่าเกดทานคนเดียวนะคะเกดก็ใช้กะทินะคะเป็นกะทิแน่นอนนะคะอยู่เมืองนอกก็เป็นกะทิกล่องกระป๋องแบบนี้นะคะของอร่อยดีนะคะวันนี้ถ้วยเกดก็ใช้ถ้วยขนาดนี้นะคะตวงนะคะนี่เพื่อนๆก็ตวงไปนั้น1ถ้วยนะคะเกดก็ตวงไปแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ํานะคะล้างถ้วยนะคะนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่นะคะนี่ส่วนผสมนี่นะคะน้ําตาลนะคะเกดจะเลื่อนให้ดูช้าๆนะคะเพื่อนๆจะได้เอาไปทำตามกันได้เลยนะคะเป็นสูตรที่ทำกินจริงนะคะน้ำตาลนะคะสองนี่ช้อนครึ่งนะคะช้อนนี้นะคะก็คือประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็แป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเจ้านะคะนี่ก็ใช้ช้อนโต๊ะอันนี้นะคะตวงนะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนแบบไม่พูนนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะแป้งข้าวเจ้านะคะตัวแป้งนี่จะใส่แค่ให้แป้งตัวกะทิเขาเซตตัวเฉยๆนะคะไม่ให้เขาเหลวแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแป้งมันเกดใส่ไปแค่นี้นะคะนิดเดียวนี่นะคะประมาณ1ช้อนชานะคะแป้งมันแล้วก็ตัดหวานนะคะซึ่งหวานก็ไม่ได้ใส่เยอะนะคะด้วยเกลือนะคะนี่เกลือตัวนี้นะคะเกลือแบบไหนก็ได้นะคะนี่เกดก็ใส่เกลือไปนิดเดียวนะคะนิดนึงก็คือถ้าใช้มือหยิบก็คือหยิบมือเดียวแล้วก็ปล่อยลงไปนะคะไม่ให้มีรสเค็มเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะไปตัดหวานนิดเดียวค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาคนให้แป้งเขาละลายด้านนอกก่อนนะคะสัดส่วนเรื่องความหวานเกดอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะตามความชอบของเราเนาะจากนั้นก็ใส่ใบเตยนะคะนี่ใบเตยที่หาได้ก็คือใบเตยอะไรลูกร้องสมาธิพังเลยใบเตยแช่แข็งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งเตากันเลยนะคะไฟอ่อนสุดนะคะนี่ค่ะแล้วเพื่อนๆเอามาตั้งเตาไฟอ่อนสุดนะคะนี่นะคะเราจะคนจนน้ำตาลละลายนะคะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะคะไฟอ่อนที่สุดนะคะไม่ให้เขาเดือดพลาดนะคะคล้ายๆเราอุ่นอาหารนั่นเองค่ะน้ำตาลละลายก็ปิดไฟนะคะเอาไปตั้งเราก็ได้หน้าของตัวขนมครกมาแล้วนะคะทั้งหมด4หน้านะคะเผือกมะพร้าวข้าวโพดแล้วก็ต้นหอมค่ะคราวนี้เรามาดูตัวส่วนผสมของตัวด้านตัวขนมครกกันบ้างนะคะเกดใช้มะพร้าวนะคะกะทิเกดใช้กะทินะคะอร่อยดีนะคะครึ่งกระป๋องนะคะนี่นะคะก็คือเหลือจากทําหน้านะคะครึ่งกระป๋องนะคะใส่ลงไปเลยนะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่เราไม่ใช้น้ำปูนใสนะคะไม่ได้หยิ่งหรืออะไรคะเพราะว่าไม่มีค่ะเกดก็จะไม่ใช้นะคะแต่ว่าจะมีสูตรใส่ตัวอื่นมาแทนนะคะการใส่น้ำปูนใสเนี่ยค่ะก็เพื่อที่จะให้เขากรอบขึ้นนั่นเองนะคะตัวน้ำปูนใสจะทำให้กรอบแบบว่ากรอบแบบบางๆนะคะไม่ได้กรอบแบบเหมือนแป้งกรอบนั่นเองนะคะเขาเรียกว่ากรอบแบบละมุนนะคะเกดก็เอาน้ำนะคะใส่ล้างไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะ3ถึง4ช้อนโต๊ะนะคะไม่เยอะนะคะจะมีตัวกะทิติดนะคะสำหรับการใช้กะทิแบบกระป๋องนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือความข้นที่มากเกินไปนะคะเราสามารถเอาน้ำมาผสมเพื่อให้คล้ายๆกับหางกะทิผสมได้นะคะก็ละลายเอาตัวกะทิออกมาให้หมดนะคะเสียดายนะคะเอาละค่ะใส่ส่วนของลิควิดไปก่อนนะคะของเหลวนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ตัวแป้งนะคะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะเกดจะตวงด้วยถ้วยนี้นะคะนี่นะคะถ้วยใบนี้นะคะแป้งเห็นไหมเอ่ยถ้วยเดิมนะคะนี่นะคะจะอยู่ที่ราวๆ4ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราใส่ข้าวสวยนะคะไปครึ่งถ้วยนะคะแบบนี้นะคะข้าวสวยสุกนะคะ
นี่เพิ่งสุกสดๆเลยนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะ1ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือเท่านี้นะคะจากนั้นนะคะเกดก็จะใส่ตัวแป้งโกกิไปนะคะนี่1ช้อนนะคะเพราะว่าเราไม่มีน้ำปูนใสนะคะอย่างที่บอกนะคะ1ช้อนพูนๆนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะว่าสูตรนี้เป็นยังไงนะคะพูนๆเลยนะคะถอยนิดนึงนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดมาปั่นเข้าด้วยกันนะคะนี่นะคะทำการหยอดให้ดูเรียบร้อยนะคะพอดีเกดไม่มีคนถือกล้องให้นะคะก็เลยหยอดไปแล้วนะคะหน้าแล้วก็ตัวไส้นะคะจะบอกว่าการทำขนมครกเนี่ยมันไม่ได้ยากตรงที่ทำไอตัวสูตรไส้แป้งนะคะแต่ว่ามันยากไอตรงการหยอดนะคะการคุมเตาดูไฟนะคะตัวนี้เป็นกระทะบางนะคะเห็นไหมคะเกดซื้อมาจากตัวตลาดเวียดนามนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นดูนะคะขอปิดฝาไว้นะคะอึ๊บในระหว่างที่ทำการปิดฝานะคะเราก็เลื่อนนะคะให้ครกกลางมันออกมาจากไฟนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะนี่ครกกลางเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็เลื่อนไฟมาแบบนี้นะคะคือจะบอกว่าเป็นต้องใช้ประสบการณ์จริงนะคะครกขนมครกนี่นะคะนี่ให้ไฟมาทำด้านข้างให้สุกนะคะไก่แล้วไก่แล้วตื่นเต้นนี่ค่ะพอเขาเริ่มจะเป็นฝาสวยแบบนี้แล้วนะคะเราต้องใช้เทคนิคนะคะตักมาแปะนะคะแปะลงไปโอ้ยล้นเนี่ยค่ะสนุกมากแล้วเดี๋ยวเราจะตักทั้งครกนะคะมาใส่นะคะที่จานนะคะขอตัวไปทำขนมครกแป๊บนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะญาติทานให้ดูนะคะจะได้รู้ว่าทานได้จริงนะคะขอทานฝาที่เราชอบนะก็คือไส้ผักนะคะไส้ลวกเลยนะคะไส้นิ่มเยิ้มนะคะตุ๋นนี้อร่อยมากอร่อยมากค่ะเพื่อนๆ นี่ไส้เผือกนะคะสามีกับลูกชายไส้เผือกขออภัยน่าจะมันเล็กน้อยเพิ่งทำเสร็จเลยนะคะดูนะคะจะกินให้ดูนะคะมันจะเป็นมีความเยิ้มๆของหน้านะคะนี่แล้วก็ตัวแป้งนะคะแบบแป้งกรอบนะคะกรอบนะคะสูตรนี้ผ่านนะคะอุ้ยตายแล้วลูกชายขออนุญาตไปดูลูกก่อนนะคะบ๊ายบายสูตรนี้ผ่านค่ะ